วัสดีครับสวัสดีครับจันแล้วนะครับคุณผู้ชมสัปดาห์ใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้ว17กันยายนนะครับหลังจากหายไป1วันครับผมนะเขาก็กลับมาอีกแล้วนะคุณแจ็คแฟนฉันนึกว่าจะไม่กลับมาซะแล้วกลับแน่นอนครับผมดีใจนะครับที่กลับมายืนอยู่กับเราอีกครั้งในเช้านี้นะคุณแจ็คครับผมก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมว่าช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะครับซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้ออกมาเตือนนะครับว่าจะตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันพรุ่งนี้นะฮะเพราะว่ายังคงมีร่องลมมรสุมผ่านพัดผ่านนะครับจากประเทศจีนดังนั้นช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็ขอให้ระมัดระวังให้ดีนะครับออกจากบ้านก็พกร่มไปด้วยครับนะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าเมื่อวานเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีนะครับต้องขอบคุณฝนเลยนะฮะพี่วูดี้ครับเพราะว่าที่ตกตอนเย็นฮะเพราะว่าผมเนี่ยได้อยู่เชียร์ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยด้วยครับผมที่เมื่อวานนี้นะฮะสร้างประวัติศาสตร์ครับผมคว้าแชมป์ AVC ครับ2012นะครับที่คาซัคสถานนะครับได้เป็นครั้งแรกหลังที่ประเทศไทยนะครับมือวางอันดับ12ของโลกเนี่ยฮะเอาชนะประเทศจีนนะครับมือวางอันดับ5ของโลกและแชมป์เนี่ยมาแล้ว2สมัยนะครับคือจีนเนี่ยนะครับชนะไปถึง3ต่อ1เซตสุดยอดจริงครับผมเมื่อวานมันมากพี่เมื่อวานในช่วงเย็นมีแต่คนพูดถึงเรื่องนี้ใช่ครับคือทั้งประเทศเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นสื่อสังคมออนไลน์นะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยมีคนพูดถึงเยอะมากใช่ครับรู้สึกภาคภูมิใจนะแทนสาวๆด้วยนะครับไม่เพียงแค่นั้นนะครับต้องขอบอกว่าหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันได้มีการมอบรางวัลนะครับนักกีฬายอดเยี่ยมในตำแหน่งต่างๆและออนอุมาสิทธิรักครับนักตบสาวไทยเนี่ยนะก็คว้าคนเดียวไปถึง3รางวัลคุณผู้ชมทั้งทำคะแนนสูงสุดตบยอดเยี่ยมและผู้เล่นทรงคุณค่าหรือว่า MVP ของการแข่งขันด้วยนะครับได้ข่าวว่าทีมนักวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยจะกลับมาไทยในวันนี้หรือประมาณตีสี่ของวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับยอดนะครับแต่คิดว่าอาจจะไม่ได้ปิดถนนนะครับไม่มีปิดนะไม่นะล็อตนี้อาจจะไม่ปิดอนุสาวรีย์นี่ถือว่าจะต้องโดนปิดตลอดถ้ามีกีฬาอะไรพวกนี้ครับตลอดเวลารถจะติดมากนะครับแต่คิดว่าคงไม่มีการปิดแน่นอนนะครับเสาร์อาทิตย์เป็นยังไงบ้างไปทำอะไรมาครับคุณแจ็คโอ้เสาร์อาทิตย์นี้คือถือว่าหนักเลยวันนี้อาจจะเพลียนิดนึงนะครับเพราะว่าคือผมเนี่ยอยู่เล่นกับหมาครับผมอยู่เล่นกับสุนัขที่บ้านครับครับแล้วก็ไปออกกำลังกายท่านเนี่ยครับเนี่ยครับอยู่เล่นด้วยกันเฮ้ยเดี๋ยวโอ้หมาเพิ่งทำอะไรครับคุณแจ็คเขาอยากเล่นด้วยครับผมที่บ้านโทษนะฮะผมนึกว่าเชื้อพิเศษเนี่ยเป็นแค่เดี๋ยวโอ้ยตายปิดดีกว่าครับผมขนุนไม่เอาลูกหมานี่มันเหมือนเจ้านายเลยนะเนี่ยครบถึงเพียครับทุกวันเขาบอกว่าอยากจะรู้นิสัยของหมาเป็นยังไงต้องดูที่เจ้านายนะครับอุ้ยทำไมหมาคุณนี่คือเป็นฮีตตลอดเวลาเหรอคือยังไงคือเขาเหงาครับผมทำงานทุกวันอะไรเงี้ยแล้วเขาเพิ่งมาเจอก็เลยว่าเล่นกันอะไรเงี้ยครับอันนี้คือวันเสาร์นะครับแต่วันอาทิตย์เนี่ยผมไปต่อยมวยมาครับผมไปมวยไปออกกำลังกายครับนี่เกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ที่คุณต้องไปต่อยมวยเพราะอะไรคุณหมอครับบอกว่าให้ลดน้ำหนักให้ลดถึง10โลตอนนี้หนัก120เองครับอ๋อคุณหนักแค่120หรือคุณ120เหรอใช่พี่ผมดูไม่ออกเลยว่าคุณ120เนี่ยมันซ่อนรูปครับโอ้เสื้อผ้าที่คุณใส่นี่ซ่อนรูปสุดๆสรุปหมอบอกว่าน้ำหนักเกินตอนนี้ประมาณ120 120โลเขาอยากให้ลดกี่โลสัก10โลครับผม10โลใช่เพราะว่าการเดินหายใจมันเริ่มไม่ค่อยสะดวกแล้วครับแล้วเข่าก็ปวดครับผมก็เลยคิดว่าต้องลดน้ำหนักนิดนึงนะครับก็ขอเอาใจช่วยแล้วกันขอให้ลดได้เยอะๆนะฮะแต่ว่าจะเล่นอย่างนี้ทุกวันเลยต่อยมวยก็เล่นอย่างนี้ทุกวันเพื่อสุขภาพครับผมเพราะว่าผมก็มีคลิปอีกอันนึงด้วยนะเนี่ยครับพอต่อยมวยเสร็จปุ๊บผมมีความรู้สึกว่าเราได้เหงื่อได้อะไรเงี้ยครับมันจะเจ๋งครับผมเยี่ยมเยี่ยมครับโอ้ยโอ้ยนี่ไงเออหน้าเนี่ยนะครับเราเปิดเราเอาเหงื่อออกให้หมดแล้วอะไรเงี้ยครับผมเราก็ต้องเพิ่มโปรตีนนะครับผมครับผมใช่เช่นประมาณอย่างเงี้ยครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับนี่ครับใช่ครับร่างกายคนเดียวนะครับอันนี้คนเดียวครับใช่ครับไม่เพิ่มโปรตีนครับผมเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงครับเรื่องของตูมครับดูครับนี่ครับหมอบอกให้ลดนะให้ลด10โลนี่ครับนี่ครับได้ข่าวว่าสั่งมาทั้งเมนูเลยครับสามจานครับคนเดียวครับผมนะครับเอาล่ะเรามาพูดถึงนี่ก่อนดีกว่าแขกรับเชิญของเราในเช้าวันนี้นะครับว่ามีใครมาบ้างอ่ะเริ่มต้นที่ใครจะพูดก่อนคุณหรือผมพูดก่อนแล้วกันผมคนแรกก่อนแล้วกันครับผมก็คือดาราเจ้าบทบาทนะครับพี่ต้อมรัชนีนะครับผมกับข่าวรัชนีกรรัชนีกรครับผมกับข่าวล่าสุดสุดช็อกเลยนะครับว่าเธอเนี่ยกำลังตั้งท้องได้5เดือนแล้วครับทุกคนงงมากทุกคนงงมากว่าพี่ต้อม40กว่าเนี่ยท้อง5เดือนใช่ครับกับ
กับนักธุรกิจนอกองค์การนะครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนั้นนะครับพี่วูดี้วันนี้พี่ต้อมนะฮะจะมาเล่าให้ฟังในรายการครับผมโอ้โหนะฮะหลังจากเปิดโครงการแล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะนำเสนอในวันนี้โครงการ New You นะครับกับ Pro Slim และ Choco Chef เนี่ยนะครับมีคุณผู้ชมหลายท่านสนใจเยอะมากนะส่งเรื่องราวเข้ามานะทุกคนอยากจะหุ่นดีนะครับทุกคนก็ส่งเรื่องราวเข้ามาเล่าให้เราฟังเยอะทีเดียวนะครับแต่มีอีกหลายคนท้อแท้บอกว่าจะลดได้จริงเหรอนะครับเขาเขียนมาว่าอะไรบางเขียนมาบอกว่าชั้นน้ำหนักเป็นร้อยเลยนะวันนี้วูดดี้เนี่ยก็เลยมีหนึ่งตัวอย่างมาให้คุณผู้ชมชมกันบางคนเขาบอกว่าเขาร้อยกว่ามันจะลดได้เหรอใช่นะครับเราจะมีอีกหนึ่งตัวอย่างมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันผู้หญิงคนนี้นะครับจากเนี่ยดูจากที่มีน้ำหนักตัวมากถึง104กิโลนี่คุณผู้ชมแต่สามารถลดลงมาได้นะถึงกว่า30โลนี่ดูโอ้เซ็กซี่อ่ะเธอทำได้ยังไงนะฮะเช้านี้ขอบอกก่อนนิดนึงว่าครับเมื่อเจอเธอห้ามหลีเด็ดขาดนะครับเราแน่นอนครับผมแล้วห้ามหลีห้ามหลีไม่หนีแน่นอนครับผมหลีไม่หนีโอเคโอเคนะครับเอาละครับเพราะว่าเจอแขกสวยๆที่ไรนี่แจ็คจะต้องไปทุกทีเลยนะครับใช่ครับผมเอาละครับคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับหนึ่งใจจะต้องการอะไรให้มันมาทำอะไรผมเล่นอยู่กูเล่ครับผมเพราะว่าตอนนี้กำลังฮิตเลยครับพี่วูดี้ครับตอนนี้กำลังต้องขอบอกว่าหลายๆคนใช่ครับชอบเล่นเป็นอย่างมากแต่ที่แปลกประหลาดก็คือว่ามีเด็กน้อยใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับใช่ครับผมอายุเท่าไหร่6ขวบ6ขวบครับผมแขกอีกคนก็คือสาวน้อยอูคูเลเล่คุณผู้ชมที่ผมบอกไว้6ขวบที่คนไทยทั้งประเทศเนี่ยหลงรักนะน้องเกลโสพิชาเจ้าของตำแหน่งนี่เลยครับรองชนะเลิศอันดับ1 Thailand Scott Talent Season 2นะครับที่หลายคนบอกว่าน้องร้องเพลงภาษาอังกฤษได้ชัดและเก่งมากๆซึ่งเทคนิคก็คือการเรียนภาษาอังกฤษแบบ Phonetics จะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้น้องเกลและคุณแม่จะมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ตอนนี้เราไปฟังเพลงน่ารักน่ารักจากน้องเกลกันก่อนดีกว่านะครับกับเพลงชื่ออะไร I'm just a little bit called MU I'm yours ครับผม ไม่แน่ใจนะครับเป็นยังไงบ้างโชว์จากน้องเกลแจ็คครับโชว์น้องเกลนี่คือผมบอกเลยว่าน่ารักมากแล้วก็รู้สึกว่าน้องเขาเก่งมากจำเนื้อได้ไงอ่ะพี่แล้วก็เล่นอูคูเล่ไปด้วยครับนี่6ขวบนะครับใช่ครับคิดดูว่าตอน6ขวบเนี่ยพวกเราเนี่ยทำอะไรบ้างอย่างคุณตอน6ขวบทำอะไรโทรอะไรนะครับแจ็คไปอะไรพี่โทรแม่ผมให้โอนเงินให้ครับเพราะว่าตอนนั้นที่ถ่ายศุกร์ที่แล้วแล้วยังไม่ได้ค่าตัวแล้วแม่เขาโทรมาก่อนเข้ารายการนะว่าให้โอนให้ผมบอกแบงค์มันยังไม่เปิดอะไรเงี้ยพี่เดี๋ยวก่อนนี่คุณนี่ตกกระแสหรือยังไงผมจะบอกว่าเนี่ยเรามีวิธีเรามีตัวช่วยนะครับพี่ช่วยแจ็คได้อยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับอ๋อพี่จะโอนเงินให้แม่ผมแทนไม่มีทางครับไม่มีทางครับพี่มีผู้ช่วยคืออย่างนี้ครับ คุณไม่รู้เหรอว่ามีโครงการดังมากกว่าในประเทศ Talk to Net Officer ครับคุณผู้ชมบริการของ Net Bank ครับจากธนาคารกรุงไทยน
ะครับโดยเนี่ยคุณสามารถทำธุรกรรมทางการเงินครับคุณผู้ชมในรูปแบบที่เราสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ Net Officer นะของธนาคารได้โดยตรงนะเอางี้ดีกว่าไม่ต้องเดินทางไปแบงค์สาขาต่างๆคุณสามารถที่จะโอนเงินนะฮะหรือว่าชำระต่างๆคือทำได้ทุกอย่างนะครับชำระเงินหรือเปิดบัญชีนะครับโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาธนาคารที่บอกครับแต่ที่สำคัญคือคุณต้องมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานวิดีโอคอลได้ อย่างพวกสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตด้วยนะครับนี่นะมีการสาธิตให้ขั้นตอนในการใช้บริการ Talk to Net Officer มาให้ดูเห็นไหมประมาณนี้เลยโอ้โอเปอเรเตอร์สวยมากNet Officerสวยมากหลายร้อยคนแซนด์บายอยู่นะครับและที่สำคัญเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณไม่สามารถโอนได้เพราะมันเช้าไปใช่ไหมใช่แบงค์ยังไม่เปิดเลยครับผมเปิดบริการนะครับ Talk to the Officer ตั้งแต่ตี5ถึง5ทุ่มทุกวันนะครับคุณผู้ชมนะฮะหลังจบรายการหรือว่าช่วงพักโฆษณาเดี๋ยวลองใช้บริการนี้ดูแล้วกันโอ้สะดวกสบายขนาดนั้นเลยครับสบายมากสบายมากต้องขอบอกว่าแคมเปญนี้ค่อนข้างจะเวิร์กทีเดียวนะครับเพราะหลายคนในยุคสมัยเนี่ยไม่มีเวลาที่จะเดินทางไปที่แบงค์แต่ทุกคนมีความรู้สึกไงว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปแบงค์เองแล้วเนี่ยจะสามารถทำธุรกรรมได้ไหมเพราะหลายๆคนที่มองว่าเอ๊ะทำทาง iPad หรือว่าทำทางมือถือเนี่ยถ้าไม่เห็นหน้าเจ้าหน้าที่เนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่ชินคนไทยเราไม่ชินใช่ใช่ครับดังนั้นเนี่ยต้องขอบอกต่อจากนี้ไปคุณสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ktbnetbank.com นะครับแล้วก็เลือกที่ Talk to Net Officer ได้เลยนะครับคุณผู้ชมเห็นเขาบอกว่าพรีเซนเตอร์นี่หล่อมากเลยนะครับโอ้มากเลยครับจริงๆครับผมพรีเซนเตอร์ของ Net Bank นี่หล่อที่สุดเลยถูกต้องครับผมเจ็ดโมงเช้า45นาทีพักกันแป๊บหนึ่งช่วงหน้าห้ามพลาดกับอัจฉริยะตัวน้อยครับคุณผู้ชมน้องเกลอูคูเลเล่ครับนะ6ขวบครับผมหลายคนบอกว่าน้องร้องเพลงภาษาอังกฤษได้ชัดและเก่งมากๆซึ่งเทคนิคนะเทคนิคคือการเรียนภาษาแบบฟอนเนติกคืออย่างนี้6ขวบแต่เขาสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้เลยงงมากเลยเชื่อพ่อแม่หลายคนเนี่ยที่อยากจะให้ลูกเก่งแบบนี้เนี่ยต้องฟังเทคนิคจากเราในเช้าวันนี้นะครับได้ครับผมเอาละครับพักแป๊บนึงครับลองกระดอนเหรอลองกระดอนช่วงที่แล้วเนี่ยเราได้ดูโชว์น่ารักน่ารักของน้องเกลไปแล้วนะครับเช้านี้เราขอต้อนรับสาวน้อยอูคูเลเล่นะวัย6ขวบครับคุณผู้ชมที่คนไทยทั้งประเทศหลงรักนะครับขอต้อนรับเลยนะครับน้องเกลและคุณแม่เอื้อยณัฐการครับคุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ตื่นแต่เช้าเลยวันนี้สวัสดีครับน้องเกลดีมากลูกจะคุยกับพี่กับพี่วูดี้นะน้องเกลอายุ6ขวบใช่ไหมคะใช่ค่ะนะครับคุณแม่ครับได้ข่าวเพิ่งเดินทางมาจากเชียงรายเลยใช่ค่ะใช่ไหมครับเมื่อวานเดินทางมาถึงเมื่อเช้าหรือเมื่อวานเมื่อวานค่ะเมื่อวานนะคะแต่เมื่อวานนี้รู้สึกว่าจะเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมแม่ใช่ค่ะพอดีน้องไม่สบายเป็นไข้หวัดใหญ่ค่ะไข้หวัดใหญ่ค่ะแล้วทำไงฮะหมอว่าไงก็ไปหาหมอก็ให้ยามาทานนะคะก็ไข้สูงเมื่อคืนไข้สูงก็กังวลเหมือนกันนะคะว่ากลัวจะไม่ไหวแต่ก็โอเคค่ะน้องเกลก็ฟิตตอนนี้ค่อยยังชั่วค่ะค่อยยังชั่วแล้วค่อยยังชั่วแล้วเกือบจะไม่ได้มาออกรายการแล้วเช้าวันนี้นะครับนะฮะหลายหลายคนอึ้งในความสามารถของเกลมากใช่ครับผมซึ่งผมดูแล้วผมก็มีโหวตให้ด้วยนะครับผมคุณแม่เอาคุณโหวตให้เขาด้วยเหรอใช่ครับผมดูเลยผมดูอยู่แล้วก็ที่สำคัญคือเพลงภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะดูว่าน้องเขาเล่นเพราะว่าน่ารักมากเดี๋ยวถามน้องเกลก่อนนะว่าเริ่มเล่นลูคูเลเล่ได้ไงคะนั่นไงเห็นไหมผมดูเขาอยู่ถามคุณแม่ดีกว่าน้องเกลเริ่มเล่นลูคูเลเล่ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคุณแม่ครับประมาณปลายปีที่แล้วค่ะครับคือเริ่มยังไงฮะเริ่มแม่ซื้อให้หรือว่าเริ่มแรกคือช่วงนั้นแบบเครื่องดนตรีลูคูเลเล่กำลังฮิตแล้วคุณพ่อเขาก็ดูว่าเออมันน่ารักดีมันเป็นเครื่องเล็กๆน่าจะเหมาะกับเด็กวัยขนาดนี้ก็เลยลองถามเขาว่าน้องเกลอยากลองเล่นไหมเดี๋ยวป้าจะลองซื้อมาให้เล่นดูเอาไปให้คุณครูสอนเขาก็บอกเออลองดูก็ได้แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเล่นได้ไหมอย่างเงี้ยนะคะก็ซื้อมาแล้วก็เอาไปให้คุณครูสอนเริ่มแรกเขาก็เล่นแล้วก็มีเจ็บนิ้วกลับมาบ่นบ้างว่าเจ็บนิ้วอะไรเงี้ยค่ะก็ถามเขาว่าน้องเกลอยากเลิกไหมเขาก็บอกไม่อยากเลิกอยากเรียนต่อเพราะเขาชอบเขาบอกสนุกดีก็เลยเรียนตั้งแต่นั้นนะคะมาสนุกไหมคะอูคูเลเล่เล่นสนุกไหมคะสนุกค่ะสนุกนะคะนี่ต้องขอบอกว่ามีน้องครับได้ข่าวว่าตอนนี้กำลังเห่อน้องเลยใช่ไหมใช่ค่ะยังไงฮะเห่อน้องใช่ไหมคะน้องผู้หญิงผู้ชายคะน้องเกล